สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะ EP ใหม่ล่าสุดของช่อง Michia Channel นะคะจะเยอะไปไหนนะคะโอเค EP นี้นะคะชีจะพาเพื่อนๆไปตะลุยนะคะสองสถานที่หลักๆที่ชีอยากไปนั้นก็คือน้ำตกพาลูสนะคะอีกที่หนึ่งนั่นก็คือทุ่งดอกคาโนล่ะตอนนี้นะคะชีก็เดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะคะแถวๆบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะชีจะพาเพื่อนๆเลาะแล้วไปดูนะคะว่า EP นี้เราจะสนุกหรือเปล่าเดินทางไกลแค่ไหนนะคะแต่บอกเลยว่าไกลแน่นอนที่สำคัญเราไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ EP นี้เรามีเพื่อนร่วมทางนะคะโอเคค่ะเราจะไปถึงตอนไหนสภาพเป็นยังไงน้ำตกสวยไหมเดี๋ยวติดตามกันนะคะโอเคค่ะลูสกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะในรัฐวอชิงตันนะคะตอนนี้เรามาจอดรถกันที่ลานจอดรถตรงนี้นะโซ so, ก่อนที่จะไปนะคะเราก็ต้องแขวนเพราะว่าที่นี่เขา request เป็น discovery pass นะตอนนี้เราต้องแขวนไว้ที่หน้ารถนะคะโอเคชิซื้อมาประมาณ30เหรียญเนาะมันจอดมันใช้ได้สำหรับรถ2คันนะเราจะดูหน้าตามันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะก็จะเขียนหมายเลขทะเบียนรถของเรานะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราจะไปแขวนไว้ที่หน้ารถนะคะมันเป็นกฎของที่นี่นะหรือถ้าไม่มีอันนี้ก็ต้องไปจ่ายตังค์นะคะโอเคนี่ก็คือเราจะแขวนไว้ตรงนี้นะคะเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาเดินตรวจเขาก็อ๋ออันนี้มีพาสเนี่ยละค่ะไปได้อะไรเงี้ยอันนี้นี่ค่ะเป็นพาร์ตี้ยักษ์แล้วก็ห่ออาหารมากินกันนะคะวันนี้มีอะไรไก่ทอดนี่ค่ะอาหารที่สุขภาพเป็น healthy girlจริงเขาจะซื้อไก่ย่างอ่ะแต่ว่าพี่เดนกินอะไรอ่ะมากินกันก่อนตอนนั้นต้องเดินด้วยท้องนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกกันนะคะอ่ะขอตัวกินก่อนละกันนะคะ
นี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงทางเดินไปน้ำตกกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกอึดใจนึงแล้วก็เห็นน้ำตกกันแล้วค่ะนี่ทางเดินอยู่ตรงนี้นี่เองWe are going to see our Palouse fall in a second. Let's have a look right here. I can hear the waterfall right there. นี่ค่ะเราใกล้มาแล้วค่ะนี่ว้ายสวยนะนี่ค่ะน้ำตกมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ my god เดี๋ยวเราต้องระวังไม่กล้าเข้าไปใกล้เยอะกลัวหลุดเห็นไหมตรงนู้นมันมีทางเดินไปตรงนู้นนะเห็นปะอันนี้ก็คือน้ำตกLouse Fall ค่ะสวยนะคุ้มค่ากับการขับรถมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะใช่ค่ะอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวหล่นถ้าจะดูถ้าจะดูทางตรงต้องไปตรงนู้นเห็นไหมที่เขาลงไปกันนะรองเท้าด้วยไงเดี๋ยวมันลึกลงไปกันพี่ปานอย่าไปริมฝั่งนั้นถ้าอยากเห็นใกล้มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยไทยไม่น่ากลัวเราไม่เคยกลัวความสูงไงมาตรงนี้ค่ะเราจะมาดูน้ำตกตรงนี้ค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะชอบมายืนถ่ายรูปกันซึ่งมันก็น่ากลัวมากกว่าหน้าผามันจะถล่มต้องมามองที่นี่ตรงนี้สวยนะนี่จ้ะอันนี้อยู่ใกล้ยิ่งสวยเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้ก็คือมุมใกล้น้ำตกอีกมุมหนึ่งนะสวยมากมุมนี้ดูนกบินร่อนโฉบเฉียวเที่ยวกราดเจ้ะนี่ค่ะการได้รูปของเราเราต้องมามุมอย่างนี้แล้วเราก็จะถ่ายตามชีพมาดูสวยอ่ะพอแล้วพอแล้วนี่ค่ะสวยมากอุ้ยสวยจริงนะนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งน้ำตกสวยผู้คนสวยอยากจะถ่ายสโลโมชั่นมากเลยอ่ะตรงนี้มาวิ ตรงนี้ถ่ายสวยมาถ่ายรูปกันดีกว่าโอเคค่ะนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะเข้าใกล้น้ำตกเยอะที่สุดแล้วไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้กลัวแต่ว่าเป็นมุมที่สวยนะอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะเข้ามาใกล้เลยค่ะถ้ามาเห็นความสวยงามใกล้ๆสวยมากถ้ากล้านั่งใกล้กว่านี้กลัวได้นะแต่กลัวกลัวหล่นเขาบอกไว้เลยนะที่เนี้ยถ้าตกไปตายคือรับผิดชอบตัวเองเรียกคนมาช่วยก็ต้องจ่ายค่าถึงจะตายแล้วก็ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตายแล้วไม่เป็นไรอย่าตายอ้าวเหรอโอเคบายอีกจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาดอกโคโรนาเอ็นเซนซิเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเขาเรียกดอกโคโนล่าคาโนล่า
กูบอกไปตามหาโคโรนากูเจอไวรัสเด็กพอดีดอกป้ายตรงนี้นะคะกระบอกเป็นยังไงTravel beyond this point is on unmarked.ใช่ค่ะห้ามไปเกินที่บอกไว้นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือว่าเวลาคุณตกลงไปเนี่ยเนี่ยค่ะ will expand of the interest party นะคะขออีกหนึ่งภาษาขออีกหนึ่งภาษาเป็นภาษาบ้านเฮาอันนี้ก็คือห้ามย่างกายหม่องที่กระเจ้าหอมหัวไปเด้อย่างกายตกลงไปนี่จ่ายเงินเองนะจ๊ะสิบอกให้กินตั้มดักมาค่ะเราจะไปดูอีกมุมนึงนะคะตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะเปลี่ยนแค่หมวกเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าไหม เอาละค่ะตอนนี้เราอำลากันแล้วนะคะสำหรับน้ำตกพาลูสนะคะออกเดินลาดออกเดินทางนะคะตามล่าหาน้ำตกพาลูสกันค่ะอุ้ยไม่ใช่น้ำตกพาลูสสิเราจะออกเดินล่าตามหาดอกอะไรนะเขาเรียกดอกอะไรนะดอกคาโนล่าชอบพูดผิดเป็นไอ้โคโรนาโอเคเจอกันที่ทุ่งดอกคาโนล่าค่ะอันนี้คำว่าแรนช์นี่ก็คือคอกแมวนี่ค่ะดิฉันมาเจอแล้วค่ะทุ่งใหญ่ๆฉันไม่รู้เขาหาตรงไหนนะคะอันนี้เจอข้างทางค่ะนี่เดี๋ยวรูปออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ถ่ายแล้วค่ะโอเคกลับบ้านกันค่ะดูสีทางในจับไรโน่เอ้ยบัวเยอะมากน้ำเขื่อนน้ำแตกบัวโน่นะคะ